โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์กนราธิปนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่คลิป Rock Trade ของผมนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิป Rock Trade ประจำวันที่24พฤษภาปี65นะครับแล้วก็วันนี้เป็นวันอังคารนะครับตอนนี้เวลาอยู่ที่เที่ยง42นาทีนะครับตอนนี้43นาทีแล้วนะก็วันนี้นะครับผมก็จะมาเทรดพอร์ตหลักเหมือนเดิมนะครับก็ที่จริงอ่ะผมตั้งใจว่าผมจะเทรดตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับแต่ว่าเมื่อวานวันแรกเนาะเป็นวันจันทร์นะครับตลาดมันเหวี่ยงเกินไปนะครับทุกคนตลาดเปิดวันแรกแล้วมันเหวี่ยงเกินผมรับไม่ไหว ก็เลยเมื่อวานก็ไม่ได้เทรดไปนะครับก็แอบเสียดายเหมือนกันนะที่ไม่ได้เทรดนะครับถ้าผมเทรดก็อาจจะลุ้นอาจจะมีลุ้นพอร์ตได้โตขึ้นอีกแต่ว่ากลายเป็นไม่ได้เทรดนะครับเมื่อวานแกมันเหวี่ยงเกินไปนะไม่ไหวจริงๆนะครับวันนี้ก็มาลุยใหม่นะครับมาดูกันว่าวันนี้ผลงานจะเป็นยังไงนะครับสำหรับตัวพอร์ตของผมนะครับตอนนี้ผมถอนกำไรออกไปแล้วนะครับก็เหลือไว้ในพอร์ต 1,000 เหรียญนะครับก็เริ่มต้นใหม่ในสัปดาห์ใหม่เนาะก็ถอนกำไรออกนะครับแต่ว่าผมยังจดบันทึกเอาไว้อยู่นะครับว่าตอนนี้ภาพรวมทั้งหมดเนี่ยพอร์ตผมกำไรไปแล้วเท่าไหร่อะไรยังไงจดบันทึกไว้อยู่นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าไปจนถึงท้ายเดือนเลยนะครับสรุปแล้วผมทำกำไรไปได้เท่าไหร่นะครับหรือมันจะวกกลับมาขาดทุนกันก็เดี๋ยวดูกันนะครับประมาณนี้เนาะโอเคก็ปาเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่านะครับมาดูกันว่าวันนี้ผลงานของผมจะเป็นยังไงนะครับอ้อแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ทักมาถามนะครับว่าพี่มาร์คครับพี่จะเปิดสอนเทคนิคสโตคาสติก533นี้อีกครั้งเมื่อไหร่หลังจากที่สอนไปในครั้งที่แล้วนะครับก็มีฟีดแบ็กกลับมาที่ดีมากๆเลยนะครับเพื่อนๆก็ชอบกันเนาะก็หลายคนก็ถามมานะครับว่าจะสอนอีกครั้งเมื่อไหร่นะครับก็อาจจะสอนอีกครั้งนะครับประมาณเดือนหน้านี่แหละนะครับก็ตอนนี้พฤษภาเนาะเดี๋ยวมิถุนายนนี่แหละก็จะสอนใหม่อีกครั้งหนึ่งประมาณกลางเดือนนะครับผมจะสอนประมาณเดือนละครั้งนะครับทุกคนก็อันนี้สำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับก็มาเรียนกันได้นะครับวันที่ประมาณกลางเดือนมิถุนาผมไม่แน่ใจว่าวันไหนนะครับเดี๋ยวผมขอจัดตารางงานก่อนนะทุกคนพอดีว่าช่วงนี้งานยุ่งเหลือเกินเยอะเหลือเกินนะฮะก็ประมาณมิถุนายนนะครับก็เหมือนเดิมนะครับผมก็จะไลฟ์สอนฟรีในช่อง YouTube นี่แหละนะครับเพื่อนๆที่สนใจก็มาเรียนกันได้นะครับเปิดสอนวันไหนเดี๋ยวจะแจ้งลงหน้าเพจนะครับก็อย่าลืมมาติดตามกันนะครับเพื่อนๆจะได้รู้เนาะว่าผมจะเปิดสอนอีกครั้งหนึ่งเมื่อไหร่นะครับประมาณนี้เลยนะโอเคก็ปะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่านะครับสำหรับวันนี้ในการเทรดของผมยังใช้ตัวกลยุทธ์เทคนิคสโตคาสติกค่า533เหมือนเดิมนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากจะเข้ามาศึกษาเทคนิคสโตคาสติกค่า533นี้แบบเจาะลึกเลยไม่อยากรอให้ผมสอนเดือนหน้าและอยากจะศึกษาก่อนตั้งแต่ตอนนี้เลยอ่ะเพื่อนๆก็สามารถที่จะเข้ามาศึกษากันง่ายๆนะครับเพียงแค่สมัครเข้ามาเป็นท็อปแฟนในช่อง YouTube ของผมนี้เพียงแค่เดือนละ100บาทเท่านั้นนะครับเพื่อนๆก็จะได้สิทธิพิเศษเข้ามาศึกษาเทคนิคสโตคาสติกค่า533แบบเจาะลึกนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับซึ่งคลิปวิดีโอการสอนผมติดเอาไว้ให้ที่หน้าช่อง YouTube แล้วนะครับหลังจากที่เพื่อนๆสมัครสมาชิกเข้ามาเป็นท็อปแฟนเรียบร้อยแล้วก็ไปศึกษาได้ที่หน้าช่อง YouTube ของผมเลยนะครับก็ติดเอาไว้ให้ทุกคลิปแล้วนะครับเพื่อนๆจะได้หาดูกันได้ง่ายๆเนาะประมาณนี้เลยนะครับโอเคก็ขอบคุณทุกคนล่วงหน้าเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สมัครสมาชิกเข้ามาเป็นท็อปแฟนกันนะครับโอเคป่ะเดี๋ยวไปลุยกันเลยครับโอเคครับผมทุกคนคิดว่าตอนนี้น่าจะได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่1ในวันนี้แล้วนะครับยากอยู่นะยากอยู่นะครับวันนี้นะก็คิดว่าวันนี้ผมน่าจะต้องตั้งสต็อปลอสหน่อยแหละกลัวแพ้นะครับไม่ใช่อะไรนะคือแบบกราฟมันยากมากเลยนะครับเดี๋ยวขาดทุนมามันยุ่งเนาะขาดทุนหนักมาเดี๋ยวยุ่งนะเพราะนั้นเราน่าจะต้องได้ตั้งสต็อปลอสหน่อยนะครับแต่เดี๋ยวขอเทรดก่อนสักไม้หนึ่งแล้วกันนะครับทุกคนแล้วเดี๋ยวดูแอคชั่นของราคาก่อนเนาะว่ามันจะออกมายังไงจะได้รู้ว่าต้องตั้งสต็อปลอสอะไรยังไงดีนะครับหลายๆกราฟมันเทรดยากมากเลยนะ ก็เดี๋ยวดูกันนะครับกันนะโอเคครับเดี๋ยวจบกราฟแท่งนี้
ผมจะเทรดขึ้นเลยทันที1ไม้นะครับไปดูกันว่าจะเป็นยังไงนะโอเคครับไม้ที่1ในไลฟ์นี้นะครับผมไม่ใช่ไลฟ์ในคลิปนี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นณตรงนี้นะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเพราะว่าอย่างแรกในภาพรวมใหญ่นะครับกราฟวิ่งเป็นเทรนด์ขาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนแปลว่าตอนนี้แรงซื้อหรือแรงที่ทําให้กราฟวิ่งขึ้นณปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันล่าสุดก็ร่วงลงมาแรงพอสมควรเลยด้วยอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งขึ้นตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งเป็นเทรนด์ขาขึ้นนี้หรือว่าวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวขึ้นเซ็นสโตก็มาตัดขึ้นในช่วงนี้พอดีด้วยเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่าตอนนี้แรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งขึ้นมาได้แล้วก็ด้วยผลตามนี้นะครับผมก็เลยเทรดขึ้นนะตรงนี้นะมาดูผลลัพธ์กันนะครับว่าผลลัพธ์ที่ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับโอ้ยโอ้ยเมื่อกี้มีแอบหลุดนิดนึงนะครับผมเห็นกราฟมันลงแรงนะก็ นึกว่าจะดีดมาแพ้นะครับโอเคครับไม้ที่1ในวันนี้ชานะนะครับโอเคก็เดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่2นะครับก็ไม้ที่1นี้ผมยังมีข้อผิดพลาดอยู่นะครับทุกคนคือ ผมเห็นว่าการมันเหวี่ยงอะไรแต่ผมก็ยังเข้าไปเทรดนะครับไม่มีอะไรมากนะครับสำหรับไม้ที่1นี้นะข้อผิดพลาดคือการมันก็กระชากไปกระชากมาตั้งแต่แรกแล้วนะเห็นไหมฮะไส้เทียนตัวนี้เยอะมากเลยเนาะแล้วผมก็ยังเข้าไปเทรดนะครับ ประมาณนี้นะอ่ะโอเคครับก็หลังจากเข้าเทรดไม้ที่1ไปนะครับผมเห็นว่ากราฟมันค่อนข้างกระชากนะทุกคนแบบแรงซื้อแรงขายมันเหวี่ยงไปเหวี่ยงมามากนะครับก็เอาเป็นว่าวันนี้ผมจะสต็อปลอสที่3ไม้แล้วกันคือถ้าผมแพ้3ไม้ครบแพ้ครบ3ไม้เมื่อไหร่นะผมจะหยุดเลยนะครับแต่กลับกันถ้าวันนี้ผมชนะสัก4ไม้หรือ5ไม้อันนี้เดี๋ยวต้องดูก่อนว่ามันจะ4หรือ5ไม้ดีนะครับผมก็ถ้าชนะถึงตามนี้เนาะ4หรือ5ไม้เนี่ยผมก็จะหยุดเลยอ่ะประมาณนี้นะครับดูแล้วกราฟวันนี้น่าจะไม่เป็นใจเท่าไหร่นะครับมันเหวี่ยงมากนะมันมีโอกาสแพ้สูงนะครับใช้คำนี้แล้วกันมันเหวี่ยงแรงมากเนี่ยมันมีโอกาสแพ้สูงนะครับโอเคก็ไปเดี๋ยวไปดูกันต่อในไม้ที่2นะครับเดี๋ยวขอหาจุดเข้าสักครู่นึงนะครับก็สุดท้ายวิเคราะห์แล้วได้จุดไหนเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันครับโอเคครับผมทุกคนคิดว่าน่าจะได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่2แล้วนะครับโหวันนี้มีแต่จุดแบบนี้นะครับทุกคนเห็นไหมกราฟกลับตัวขึ้นแบบพุ่งขึ้นมาเลยนะครับเมื่อกี้ไม้แรกจุดที่กราฟร่วงลงจุดที่กราฟกลับตัวลงก็เป็นจังหวะร่วงลงเนาะเหวี่ยงมากนะครับกราฟวันนี้โอ้จะหาจังหวะเข้าก็หนักใจน่าจะกดแต่ละไม้อ่ะโอเคครับไม่เป็นไรเราตั้งสต็อปลอสไว้แล้วเพราะฉะนั้นไม่ซีเรียสนะครับอ่ะโอเคมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับโอเคครับไม้ที่2ในคลิปนี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงณตรงนี้นะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่าอย่างแรกในภาพใหญ่นะฮะกราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนแปลว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัวลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งเป็นเทรนขาลงนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวลงเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วก็น่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงมาได้แล้วก็โดยผลตามนี้นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดลงณตรงนี้มาดูผลลัพธ์กันนะครับว่าสุดท้ายผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับกราฟเหวี่ยงมากนะครับแล้วก็แรงซื้อแรงขายตรงนี้ก็สู้กันหนักมากนะทุกคนโอเคครับไม้ที่2ชนะนะครับยังดีที่ชนะอยู่นะฮะคือตรงเนี้ย อันนี้ไม้นี้ก็ยังคงมีข้อผิดพลาดนะครับสำหรับไม้ที่2นะก็ถามว่าผมพลาดตรงไหนใช่ไหมอีหลอบเดิมเลยนะครับกราฟมันเหวี่ยงนะฮะแล้วผมก็ยังเข้าไปเทรดเนาะประมาณนั้นแหละนะครับคือมันไม่มีให้เข้าแล้วอะกราฟที่มันดีๆมันมีแต่กราฟแบบเนี้ยผมก็เลยต้องเทรดกราฟแบบเนี้ย
เก็ตใช่ไหมทุกคนเก็ตเนาะนี่นะครับข้อผิดพลาดก็ชัดเจนเลยเนาะกราฟช่วงนี้เบี่ยงไปเบี่ยงมานะครับแรงซื้อแรงขายมันใช้คำว่าอะไรดีอ่ะมันเป็นวอลลุ่มที่ไม่ค่อยชัดเจนนะครับคือช็อตจะวิ่งแรงก็วิ่งช็อตจะไม่วิ่งแรงก็ไม่วิ่งแรงเลยนะครับเห็นไหมเนี่ยจังหวะแบบไม่วิ่งแรงก็ไม่มีเลยนะครับไม่วิ่งแรงเลยพอช็อตจะวิ่งแรงก็ปื๊ดเดียวแรงๆเลยนะครับซึ่งอย่างนี้เราเรียกกันว่ากราฟเหวี่ยงเนาะก็การที่กราฟมันเหวี่ยงแบบนี้นะครับอันนี้ให้เป็นความรู้ทุกคนนิดนึงนะครับถ้าสมมติกราฟมันเหวี่ยงแบบนี้นะแล้วเรามองว่าเอ้ยราคาหลังจากนี้มันน่าจะกลับตัวลงมาแล้วเงี้ยแต่ถ้าสมมติอยู่ๆแรงซื้อมันเข้าล่ะกราฟมันเหวี่ยงขึ้นอย่างเงี้ยแล้วเราดันมาเทรดลงนะตรงนี้พอดีเนี่ยคือเจ๊งเลยนะเข้าใจใช่ไหมนี่แหละเป็นเหตุผลนะครับว่าทำไมหลายๆคนเนาะเวลามาเทรดเนี่ยไม่ค่อยอยากจะเทรดในช่วงที่กราฟมันเหวี่ยงเท่าไหร่นะครับคือมันจะเกิดอะไรขึ้นก็ได้แบบเนี้ยเข้าใจใช่ไหมแล้วอยู่ๆมันจะมีเซอร์ไพรส์มาเมื่อไหร่ก็ได้แบบเนี้ยเราก็เลยไม่ค่อยชอบกันนะครับประมาณนี้นะนี่ให้เป็นความรู้นิดนึงนะครับเผื่อแบบว่าทุกคนเลือกกราฟก็จะได้เลือกถูกแล้วว่าเจอกราฟเหวี่ยงเราควรเข้าไปเทรดไหมอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับตามนี้นะโอเคครับตอนนี้ไม้ที่2ชนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่งผลให้ตอนนี้ภาพรวมนะครับผมทำกำไรไม่ได้ที่160เหรียญแล้วนะครับแล้วก็ในพอร์ตของผมตอนนี้ก็เติบโตมาเป็น 1,160 เหรียญแล้วนะครับโอเคครับก็สวยงามมากนะครับไปเดี๋ยวเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปลุยกันต่อในไม้ที่3กันเลยครับไม้ที่3ผมก็จะเทรดที่100เหรียญเหมือนเดิมนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าผลงานของผมในวันนี้จะเป็นยังไงนะครับไปเลสโก้ก็เดี๋ยวขอวิเคราะห์กราฟสักครู่นึงนะครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวว่ากันนะโอเคครับผมทุกคนคิดว่าน่าจะได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่3แล้วนะครับก็น่าจะเป็นตรงนี้นะเดี๋ยวจบกราฟแท่งนี้ถ้าเส้นสโตยังตัดลงอยู่เดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดลงทันทีเลย1ไม้นะครับดูกันว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็เหมือนเดิมนะทุกคนกราฟเหวี่ยงอีกแล้วนะครับกราฟเหวี่ยงอีกแล้วนะก็ยังมีข้อผิดพลาดเหมือนเดิมนะครับเพราะว่ากราฟวันนี้ส่วนใหญ่มันเหวี่ยงอะเนาะก็ทำได้แค่เนี้ยมันก็ต้องยอมเทรดในกราฟที่เป็นแบบนี้นะครับโอเคครับไม้ที่3ในไลน์นี้นะครับไม่ใช่ไลน์ในคลิปนี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะตรงนี้นะเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่าอย่างแรกในภาพรวมใหญ่นะกราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งเป็นเทรนขาลงนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวลงเส้นสโตก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงมาได้แล้วก็ด้วยผลตามนี้นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดลงณตรงนี้มาดูผลลัพธ์กันนะครับว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับไม่น่ามีอะไรผิดพลาดนะลงมาลึกขนาดนี้เลยนะฮะโอเคครับไม้ที่3ชานะนะครับโอเคครับตอนนี้ก็พอร์ตผมเติบโตมาที่1,240เหรียญแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้ผมทำกำไรมาได้ที่240เหรียญแล้วนั่นเองนะครับแหมวันนี้ได้เทรดหลายไม้นะครับจุดเข้ามันมีเยอะนะอาจจะด้วยเหตุผลว่ากราฟมันเหวี่ยงนะครับมันก็เลยส่งให้เส้นสโตมันไปโซนโอเวอร์บอทโอเวอร์โซเร็วมากเลยนะก็เลยได้จุดเข้าเร็วนะครับมีจุดเข้าเยอะก็เลยแป๊บๆก็ได้เทรดหลายไม้เลยนะครับวันนี้โอเคถือว่าสวยงามนะครับวันนี้นะผลงานถือว่าสวยงามโอเคเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่4กันเลยครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับเนี่ยเห็นไหมทุกคนผมลืมบอกไม้ที่3นี้ผมยังมีข้อผิดพลาดอยู่นะครับก็คือเป็นเหมือนเดิมนะก็คือเรื่องของกราฟเหวี่ยงเนาะแรงซื้อแรงขายมันช่วงนี้มันรุนแรงนะครับมันเข้าทีปื๊ดป๊าดมากเลยนะครับเดี๋ยวทุกคนดูสิเห็นไหมเมื่อกี้แท่งนี้ลงแรงใช่ไหมแท่งต่อมาก็ขึ้นแรงเหมือนกันเห็นไหมฮะคือเนี่ยแหละแอคชั่นของกราฟวันนี้นะครับโอเคครับไปเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่4กันเลยครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับโอ้อะโอเคครับเหมือนจะได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่4พอดีนะครับเปิดมาเจอพอดีนะเว
วียงเหมือนกันเลยเวียงเหมือนกันเลยนะครับแต่ไม่เป็นไรนะอย่างที่ผมบอกนะครับมีผมตั้งสต็อปลอสไว้แล้วเพราะฉะนั้นไม่ซีเรียสนะครับสำหรับตรงนี้เนาะโอเคอ่ะก็เดี๋ยวถ้าจบกราฟแท่งนี้ผมจะเทรดลงเลย1ไม้นะครับอ่ะโอเคไม้ที่4ในคลิปนี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงณตรงนี้นะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงณตรงนี้นะครับเพราะว่าอย่างแรกในภาพใหญ่นะครับกราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็มาพร้อมกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวลงเส้นสโตก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงมาได้แล้วก็ด้วยผลตามนี้นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดลงนะตรงนี้นะมาดูผลลัพธ์กันนะครับว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับโอ้โหผมแพ้แบบปิ่มๆอย่างนี้นี่คือแบบเจ็บใจนะ โอเคครับไม้ที่4แพ้นะครับโอเคก็ไม่เป็นไรป่ะเดี๋ยวไปลุยกันใหม่ในไม้ที่5นะครับสำหรับไม้ที่5นะครับอันนี้ผมจะมาติงเกลเทรดที่250เหรียญนะครับถ้าชนะมันก็จะกู้คืน100เหรียญที่ผมแพ้ไปในไม้ที่4กลับมาแล้วก็ได้กำไรกลับมาด้วยอีกนิดหน่อยนะครับโอเคป่ะเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่5กันเลยครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงนะครับอันนี้ถามว่าผมมีข้อผิดพลาดไหมใช่ไหมมันก็ยังคงเป็นคำตอบเดิมนะครับคือกราฟมันค่อนข้างเหวี่ยงเนาะแล้วก็ที่จริงมันก็มีอีกหนึ่งข้อผิดพลาดนะก็คือภาพใหญ่เนี่ยวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆก็จริงนะครับแต่ว่าภาพระยะกลางตรงนี้เห็นไหมมันกลับตัวขึ้นแรงมากเลยเห็นไหมฮะนี่เนาะมันขึ้นมาแบบหลายปืนเลยอ่ะก็ที่จริงตรงนี้มันก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณนะครับว่าแรงซื้อมีเยอะแล้วนะกราฟหลังจากนี้มันก็น่าจะมีโอกาสขึ้นต่อมากกว่าจะลงต่ออยู่พอสมควรนะที่จริงผมก็ไม่ควรเข้าไปเทรดเหมือนกันนะครับแต่ก็มันก็อดไม่ได้เนาะคือกราฟช่วงนี้มันเหวี่ยงอ่ะมันจะออกอะไรก็ได้มันจะมายังไงก็ได้แล้วยิ่งตรงนี้ขึ้นสูงด้วยยิ่งขึ้นแรงด้วยผมก็เลยคิดว่าราคามันก็น่าจะกลับตัวลงมาได้ก็เลยกดเทรดลงนั่นเองนะครับก็นี่แหละนะครับอันนี้ก็คือข้อผิดพลาดของผมในไม้นี้นะครับก็ตามนี้เนาะก็คืออย่างแรกก็คือเรื่องของกราฟเหวี่ยงนะครับแล้วก็อย่างที่2ก็คือเทรดสวนภาพรวมระยะกลางตรงนี้ที่มันดันกลับตัวขึ้นมาแรงมากๆนี้แล้วนั่นเองนะครับประมาณนี้นะโอเคป่ะเดี๋ยวไปแก้ตัวกันใหม่ในไม้ที่5นะครับเดี๋ยวขอวิเคราะห์กราฟสักครู่นึงนะได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงนะครับโอเคครับคิดว่าน่าจะได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่5แล้วนะครับเป็นตรงนี้นะไปโอเคครับไม้ที่ 5ในไลฟ์นี้นะครับผมไม่ใช่ไลฟ์ในคลิปนี้นะครับหลงอีกแหละผมเลือกกดเทรดลงนะตรงนี้นะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่าอย่างแรกในภาพรวมใหญ่ณตอนนี้นะครับกราฟวิ่งเป็นเทรนด์ขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนแปลว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งเป็นเทรนด์ขาลงนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวลงเส้นสโตก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงมาได้แล้วก็โดยผลตามนี้นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดลงนะตรงนี้นะมาดูผลลัพธ์กันนะครับว่าสุดท้ายผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับและผลลัพธ์ที่ได้
แพ้นะครับโอเครู้เรื่องโอเคครับตอนนี้ไม้ที่5แพ้นะครับส่งผลให้ภาพรวมพอร์ตผมกลับมาติดลบซะแล้วนะครับทุกคนมาจากตอนแรกเนี่ยกำไร200กว่าเหรียญอยู่ดีๆนะตอนนี้กลายมาเป็นขาดทุนที่110เหรียญแล้วนะครับก็โอ้ผมไปพลาดนะครับไม่น่าพลาดเลยลูกนี้ใจเย็นกว่านี้อีกหน่อยนะครับไม่ไปเทรดในไม้ที่4ในกราฟอันนั้นนะที่มันขึ้นแรงๆนะโอเคครับไม่เป็นไรเดี๋ยวไปแก้ตัวกันใหม่ในไม้ที่6นะครับอันนี้ก็จะเป็นไม้สุดท้ายในคลิปนี้แล้วนะครับถ้าแพ้ก็สต็อปลอสเลยนะครับกับการถ้าชนะผมก็จะรวมแล้วชนะได้ประมาณ4ไม้เลยผมก็จะหยุดเหมือนกันประมาณนี้นั่นเองนะครับโอเคก็ไปเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่6กันเลยครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวว่ากันอีกทีนะอ๋อผมลืมบอกนะครับไม้ที่6ผมไม่ติงเกลเหมือนเดิมนะครับผมจะเทรดที่625เหรียญนะครับถ้าชนะมันก็จะกู้คืนทั้ง2ไม้ที่ผมแพ้ไปก่อนหน้านี้กลับมาแล้วก็ได้กำไรกลับมาด้วยอีกนิดหน่อยนะครับประมาณนี้นะโอเคปะเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่6กันเลยครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับยากเลยวันนี้กราฟวันนี้ยากเลยนะครับเดี๋ยวขอไปข้อกราฟสักครู่หนึ่งนะครับโอเคครับผมทุกคนคิดว่าน่าจะได้จุดเข้าสำหรับไม้สุดท้ายในวันนี้แล้วนะครับโอเคโอ้เข้าปุ๊บแกวิ่งขึ้นปั๊บเลยโอ้ my god โอเคครับไม้สุดท้ายในวันนี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะตรงนี้นะครับเหตุผลที่เลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่าอย่างแรกในภาพรวมใหญ่นะการวิ่งเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับมันก็ไม่เชิงเป็นเทรนขาลงนะเหมือนจะเป็นไซด์เวย์ดาวซะมากกว่านะครับอ่ะก็เอาเป็นว่ามันเป็นเทรนขาลงหรือเป็นกราฟที่วิ่งแต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆแล้วกันนะครับอ่ะก็นี่เนาะด้วยความที่ภาพใหญ่เป็นอย่างนี้นะครับแปลว่าแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันล่าสุดก็กลับตัวมาสูงมากแล้วอีกไม่นานก็น่าจะใกล้กลับตัววิ่งลงตามภาพใหญ่ที่วิ่งแต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวลงเส้นสโตก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงมาได้แล้วก็ด้วยผลตามนี้นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดลงณตรงนี้และผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับผมบอกเลยว่ายิ้มปากกว้างขนาดทีเนี่ยอ่ะโอเคครับอ้าวแป๊บนึงนะกดผิดนะครับอ่ะโอเคครับไม้ที่6ไม้สุดท้ายในคลิปนี้ชนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ส่งผลให้ตอนนี้นะครับพอร์ตผมเติบโตกลับมาที่1,390 เหรียญแล้วนะครับหรือตอนนี้ผมพลิกสถานการณ์กลับมานะครับจากเมื่อกี้ที่เนี่ยขาดทุนไป110เหรียญ นะครับตอนนี้พลิกกลับมาเป็นทำกำไรได้ที่390เหรียญแทนแล้วนั่นเองนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวจดบันทึกนิดหนึ่งนะฮะโหวันนี้นึกว่าจะจบขาดทุนซะแล้ว นึกว่าวันนี้จะจบขาดทุนซะแล้วโอเคครับผมก็นี่เลยนะครับสำหรับ390เหรียญกำไรที่ผมทำได้ในวันนี้นะครับก็คิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ 13,329 บาทกับอีก42สตางค์นะครับนี่เลยนะครับก็คือผลงานของผมในวันนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาสรุปภาพรวมกันนิดนึงนะครับวันนี้ผมก็เริ่มเทรดมาตั้งแต่ตอนเที่ยง44นะครับตอนนี้เวลาอยู่ที่บ่ายโมง21นาทีแล้วนะครับก็ประมาณ30กว่านาทีป่ะหรือเกือบ40ประมาณ40นาทีนะครับผมดูที่ตัวเองอัดคลิปวิดีโอมันเกือบ40นาทีนะเพราะนั้นเราอัดเป็นประมาณเกือบ
40นาทีเลยแล้วกันนะครับเกือบ40ไม่สิ40นาทีเราปัดเป็น40นาทีไปเลยแล้วกันนะครับก็สำหรับวันนี้เนาะสรุปภาพรวมผมใช้เวลาเทรดไป40นาทีนะครับประมาณ40นาทีนะก็เทรดไปทั้งหมด6ไม้นะครับก็ชนะ4แพ้2นะครับโอ้ถือว่าผลงานยังดูสวยอยู่นะวันนี้ชนะ4แพ้2นะครับก็สรุปทำกำไรมาได้ที่390เหรียญ นะครับก็สำหรับ390เหรียญนี้คิดเป็นเงินไทยนะครับก็อยู่ที่ประมาณ 13,329 บาทกับอีก42สตางค์นั่นเองนะครับโอเคครับนี่เลยก็คือผลงานของผมในวันนี้นั่นเองนะครับแล้วก็รวมแล้วทั้งหมด8ครั้งนะครับที่ผมเทรดมาตลอดทั้งเดือนนี้นะครับก็รวมแล้วผมก็ทำกำไรไปได้อยู่ที่ 1,960 เหรียญแล้วนั่นเองนะครับหรือคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ 66,900 บาทแล้วนั่นเองนะครับโอ้โหเลขต่อท้ายเท่มากเลยนะครับ 88.88 นะเผื่อใครไม่รู้นะครับตัวเลข8เนี่ยมันเป็นตัวเลขเหมือนตัวเลขที่เขาอวยพรให้ร่ำรวยกันอะไรประมาณนี้เข้าใจไหม เออประมาณนั้นนะครับก็หายเปลี่ยนแล้วโอ้โหมูลค่าเงินไทยต่อดอลลาร์เปลี่ยนแล้วนะครับโอ้เลข8หายไปแล้วเมื่อกี้ยังเท่ๆอยู่เลยนะครับก็วันนี้เนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกราฟกันนิดนึงนะครับนี่เลยนะครับอันนี้ก็เป็นกราฟที่ผมทำขึ้นมาเกี่ยวกับพอร์ตนี้นะครับเพื่อไว้ดูการเติบโตเนาะนี่เลยนะครับก็ตั้งแต่วันแรกจนมาถึงวันนี้นะครับรวมทั้งสิ้น8วันนะครับผมก็ทำกำไรไปได้ 1,960 เหรียญ นะครับกราฟผมก็เติบโตอย่างนี้เลยนะครับทุกคนตามนี้เลยนะเส้นสีเขียวนะครับกราฟสีเขียวนะจะเป็นกราฟการเติบโตของพอร์ตผมนะครับส่วนเส้นสีแดงอันนี้จะเป็นเส้นแนวโน้มนะครับหรือว่าเป็นเส้นเหมือนเทรนไลน์อะนะฮะถ้าสมมติว่าการเติบโตของผมนะครับมันมากกว่าเส้นแนวโน้มสีแดงนะครับแปลว่าพอร์ตผมค่อนข้างเติบโตได้ดีมากๆเลยแต่ถ้าสมมุติว่าการเติบโตของพอร์ตผมต่ำกว่าเส้นสีแดงนะครับถือว่าตอนนี้พอร์ตผมอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะแต่ก็ไม่ได้ดีมากยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่ถือว่ายอดเยี่ยมอยู่แต่ไม่ได้ยอดเยี่ยมมากอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับส่วนถ้าสมมุติว่ามันพอดีกันกับเส้นสีแดงก็คือถือว่ายอดเยี่ยมเลยแต่ยังไม่ใช่ยอดเยี่ยมที่สุดมันคือดีเฉยๆอะไรประมาณเนี้ย ประมาณนี้นะครับนี่เลยนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมการเติบโตของพอร์ตผมพอร์ตนี้เนาะกราฟก็ตามนี้เลยสวยมากนะฮะโอเคครับนี่เลยก็คือภาพรวมการเทรดของผมในครั้งที่8นี้นะครับก็หวังว่าทุกคนจะได้ความรู้ได้ความสนุกหรือได้อะไรกลับไปที่มันช่วยให้การเทรดของเพื่อนๆดีขึ้นนะครับอ้อผมลืมบอกข้อผิดพลาดในไม้ที่6นะครับเออลืมสำหรับข้อผิดพลาดในไม้ที่6นี้ก็ยังมีเหมือนเดิมนะครับก็คือผมเลือกเทรดในกราฟที่มันเหวี่ยงนั่นเองนะครับทุกคนดูกราฟเนาะเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาแล้วก็ภาพใหญ่เนี่ยดูเหมือนจะเป็นไซด์เวย์ดาวมากกว่าจะเป็นเทรนขาลงอีกนะครับก็เนาะอันนี้ในเรื่องของเทรนนะครับผมก็เลือกเทรนได้ไม่ค่อยดีไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ด้วยนะครับสำหรับไม้นี้นะแล้วก็ภาพรวมของกราฟก็ส่วนใหญ่ก็เหวี่ยงด้วยประมาณนี้นะครับก็ไม้นี้ข้อผิดพลาดก็คือตามนี้เลยสำหรับไม้ที่6นะครับรวมแล้ววันนี้เทรดทั้ง6ไม้มีข้อผิดพลาดเยอะมากทั้ง6ไม้เลยนะครับแล้วก็เป็นข้อผิดพลาดที่เห็นได้ชัดเจนด้วยนะฮะก็มันอาจจะเพราะว่าด้วยความที่ตลาดวันนี้มันเหวี่ยงด้วยนะครับมันค่อนข้างเหวี่ยงเนาะหลายๆกราฟค่อนข้างเหวี่ยงก็เลยทำให้แต่ละไม้เนี่ยมันเห็นข้อผิดพลาดอะไรได้เยอะแยะเต็มไปหมดเลยอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับอ่ะโอเคครับนี่เลยคือภาพรวมการเทรดของผมในวันนี้นะครับก็หวังว่าทุกไม้ทุกข้อผิดพลาดที่ผมเจอมันจะเป็นความรู้แล้วก็เป็นประโยชน์ช่วยให้การเทรดของเพื่อนๆทุกคนดีขึ้นนะครับโอเคครับแล้วเดี๋ยวมาลุยกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมก็มาดูกันนะครับว่าเดือนนี้พอร์ตผมจะจบยังไงนะครับจะจบที่ทำกำไรได้หรือเปล่าหรือจะจบที่กลับมาขาดทุนนะก็ฝากเพื่อนๆติดตามรับชมกันด้วยนะครับโอเคครับผมก็ก่อนจากลากันไปในคลิปวิดีโอนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับแล้วอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากจะเข้ามาเทรดในOlymTrade เหมือนกันกับผมบ้างนะครับเพื่อนๆก็สามารถสมัครสมาชิก OlymTrade ได้จากลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับก็ถ้าเพื่อนๆสมัครสมาชิกผ่านลิงก์ของผมที่ผมแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้แล้วเพื่อนๆเทรดนะครับทุกครั้งที่เพื่อนๆเทรดเนี่ยผมก็จะได้รับค่าธรรมเนียมหรือว่าค่าคอมมิชชั่นเล็กๆน้อยๆด้วยนั่นเองนะครับซึ่งค่าคอมมิชชั่นตรงนี้ก็จะมาเป็นรายได้ให้กับแอดมินหรือว่าคนที่คอยดูแลคอนเทนต์ต่างๆในช่องเราด้วยนั่นเองนะครับอันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆเลยนะครับที่สมัครเข้ามาผ่านลิงก์ของผมนะอันนี้ก็ขอบคุณล่วงหน้า
เอาไว้นะที่นี้เลยขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากจะเข้ามาศึกษาเทคนิค Stochastic ค่า533เทคนิคคู่ใจที่ผมเอามาใช้เทรดในคลิปนี้แล้วก็ที่ผมเอาไว้ใช้เทรดเป็นประจำของผมเลยนะครับถ้าเพื่อนๆอยากจะเข้ามาศึกษาเทคนิคนี้แบบเจาะลึกเลยเพื่อนๆก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกเข้ามาเป็นท็อปแฟนในช่อง YouTube ของผมได้นะครับเพียงแค่เดือนละ100บาทเท่านั้นเพื่อนๆก็จะได้สิทธิพิเศษเข้ามาศึกษาเทคนิค Stochastic ค่า533แบบเจาะลึกนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่สนใจปุ่มสมัครสมาชิกก็อยู่ข้างๆปุ่ม Subscribe เลยนะครับหลังจากสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วก็สามารถไปดูคลิปสอนที่ผมติดเอาไว้ให้ที่หน้าช่อง YouTube เลยนะครับก็ผมติดคลิปสอนทุกคลิปเอาไว้ให้ที่หน้าช่อง YouTube เรียบร้อยแล้วนะตามนี้เลยนะครับโอเคก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนล่วงหน้าเอาไว้ณที่นี้เลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สมัครเข้ามาเป็นท็อปแฟนกันทุกคนเลยนะครับขอบคุณครับโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวไปพักผ่อนกันนะครับแล้วเจอกันสวัสดีครับบ๊ายบาย